ี้ก่อนดูสถานการณ์แต่ถ้าตรงนี้มันสะดวกหลายอย่างก็คือการคัดกรองคนที่มาการจอดรถการ walk in เข้ามาที่ถ้าเราไปที่อื่นมันเป็นที่สาธารณะเราคุมคนไม่ได้เกิดคนไปยืนกันเยอะอะไรกันเยอะก็จะเกิดปัญหาเกิดอันตรายตอนนี้เราก็เลยว่ารอทดสอบดูก่อนนะครับส่วนในอนาคตเนี่ยก็จะค่อยๆขยับขยายไปนี่คือการยกระดับแล้วยกระดับในระดับเกิดถ้าบ้านไหนที่แบบไกลหน่อยอะไรนี่ขออาหารมาอะไรเงี้ยก็น่าจะมีการบริการอันนั้นก็ว่ากันอีกทีนึงเราคงจะให้ทางผู้นำท้องถิ่นท้องที่เนี่ยอาจจะมองว่าคนไหนที่ยากจนในหมู่บ้านในตำบลที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเขามาไม่ได้เลยลำบากมากก็คงจะมีการบริการนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการตัวแทนมารับในการช่วยเหลือซึ่งศูนย์เราก็จะพยายามประสานงานโดยเฉพาะยิ่งที่นี่ก็ทำงานร่วมกับท้องถิ่นท้องที่อยู่แล้วพยายามให้เข้าถึงคนที่ลำบากจริงๆนั่นคือเป้าหมายที่เราคิดกันครับเราต้องการดูแลคนที่ขาดโอกาสคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะหรือประชาชนทั่วไปนี่แหละฮะถ้าเราสามารถดูแลได้ก็อยากให้ทุกภาคส่วนเพราะทุกคนเดือดร้อนหมดอ่ะวันนี้มันไม่ว่าใครเป็นเดือดร้อนหมดความตั้งใจของทุกภาคส่วนท่านสุวัฒน์เองท่านก็บอกว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราที่คนจะต้องมาช่วยคนโคราชแล้วในฐานะที่เราก็เป็นคนที่พอมีส่วนที่จะช่วยเขาได้แล้วก็ช่วยกันต้องยอมรับว่าท่านให้ความเมตตามากนะฮะในความคิดของท่านแล้วก็พวกเราทุกคนก็ร่วมมือกันด้วยทุกอย่างที่ท่านพูดแล้วพวกเราทุกคนทุกหน่วยงานที่มาร่วมงานกันเราก็ตอบสนองหมดอะไรดีเราทำเลยอะไรดีเราทำเลยวันนี้น้ำใจของทั้งวัดแม่ครูอสมมาเต็มที่นี่ฮะนี่ฮะเหลือเชื่อเลยครับนี่เราจากเช็ดผ้ากันมาหลายวันนะครับแล้วพอมาต่อเรื่องนี้ทุกคนบอกเอาด้วยร่วมด้วยทำแล้วสนุกทำแล้วมีความรู้สึกเหมือนเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าใครอยากร่วมบริจาคก็มาที่นี่ได้มีของมีอะไรมาจริงๆเอาของมาให้ดีกว่านะครับแต่อย่าเป็นเงินดีกว่านะฮะถ้าท่านอยากจะมาช่วยใครช่วยไก่ช่วยหมูช่วยอะไรต่างๆดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าแต่เงินไม่เอาเงินดีกว่าครับหรือแม้กระทั่งท่านจะมาตั้งโรงครัวเพิ่มที่นี่หรือท่านมีของมาร่วมกันมาแจกด้วยกันตรงนี้ยิ่งดีเลยขอเป็นอย่างนั้นดีกว่าแต่เงินไม่เอาฮะขอเป็นน้ำใจท่านมีน้ำเอาน้ำมาให้ท่านมีอะไรเอาน้ำมาให้ก็มีเพื่อนผมพักพวกผมเนี่ยก็จะเอาน้ำมาช่วยก็มีเอาน่องไก่ทอดมาช่วยอะไรเงี้ยเขาก็จะมาช่วยผมก็เสริมให้คุณภาพอาหารคุณอาจจะช่วยร้อยชุดคุณก็เอามาเห็นหลายคนบอกว่าถ้าเป็นเพื่ออาหารเนี่ยจะกลัวเพราะช่วงนี้มันร้อนใช่ไหมมันจะกลัวจะเสียใช่เรามีมาตรการคือก็หนึ่งอย่างน้อยเนี่ยที่นี่เราจะแจกจ่ายในช่วงเวลาสั้นแล้วมีกำหนดด้วยสองเราทำสดที่นี่เราทำสดที่นี่เพราะทุกอย่างไม่ใช่ว่าไปแพ็คไว้ตั้งแต่เช้าแล้วมาแจกตอนเที่ยงนั่นบูดแต่ที่นี่แพ็คสดๆคุณไปถึงปุ๊บชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่าเย็นคุณก็ทานไม่เสียก็เลยเซ็ตดีไซน์ไปลงต้องพยายามทำยังไงก็แล้วแต่ที่เขาทานแล้วเขาไม่มีปัญหากับสุขภาพท้องไม่เสียไม่ใช่ไปซ้ำเติมเขาแต่เราต้องให้เขาในสิ่งที่ดีที่สุดครับ